อ่ะก็หวังว่าวันนี้เด็กแรกเกิดถึง5 ขวบให้จัดธรรมชาติให้เขาเล่นกับหมูกับม้าบ้างทำอะไรครับใช่ไหมต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติเท่านั้นนะครับเสียงเสริงดนตรีดนเตอร์พวกนี้ดีนะครับดนตรีให้เขาได้อะไรดนตรีเนี่ยแม้แต่เสียงระฆังอย่างเงี้ยนะเห็นไหมธรรมดานะครับแรกเกิดปิ้งมันจะเข้าไปลึกๆมันจะเกิดแล้วกว่าให้เกิดความคิดเนียนนะครับบอกซะมันเข้าสู่ใจไงความคิดมันจะเนียนมันจะละเมียดยิ่งเป็นผมตีระฆังเพราะว่าลุงมันมีพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงเสียงมันคลื่นเข้าหูท่อนเข้าหูสู่ใจสมองมันจะบันทึกในสิ่งที่มันละเอียดที่เนียนมาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกมันก็เป็นพื้นฐานของการลำเลียงเรียกว่าเลเยอร์ใส่เลเยอร์เด็กๆนี่ฮะมันยังไม่รับรู้อะไรใช่ไหมใส่เลเยอร์แบบบางๆมันเหมือนกับปูพื้นเอาไว้เล็กๆถ้าเป็นทรายก็ทรายละเอียดละเอียดนะครับทรายละเอียดสุดๆแต่เรื่องทรายละเอียดเนี่ยยิ่งขุดลงไปลึกเท่ากับเท่าใดนะทรายยิ่งละเอียดนะครับบอกให้ทราบไว้ทรายเนี่ยดินทรายเนี่ยครับเจาะลงไปตั้ง20-30 เมตรจะละเอียดมากนะมันก็จะปูพื้นมันเป็นชั้นๆขึ้นมาจนถ้ามันถึงหยาบนี่คีบทิศอย่างเชิงธรรมชาติต้องคิดแบบนี้ถ้าใครง่วงนอนนะนอนได้เลยตอนนี้ตามเสียงนี่นะครับใช่ไหมฮะหลับไปเลยเดี๋ยวขึ้นมาจะสดชื่นเองนะเสียงลุงออกไม่ใช่เสียงธรรมดานะบอกทราบมาเลยครับเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องไวรัสใช่ไหมฮะไวรัสคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นกลุ่มของพลังงานเพราะฉะนั้นพวกสสารโมเลกุลพวกยาเนี่ยมันจึงทำลายไม่ได้ใช่อีกอย่างนึงเรื่องภูมิต้านทานเหมือนกันกินยาเพื่อกดภูมิต้านทานเนี่ยอันตรายทั้งหลายต้องมีการสร้างภูมิขึ้นมาสร้างภูมิขึ้นมานะครับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเนี่ยมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะแล้วก็สร้างทางเพศแม่ก็จะเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนอะไรที่เขาหลอกกันนั่นผมบอกว่าเป็นการหลอกนั่นนะครับใส่ชื่อเข้าไปฮอร์โมนเอสโตรเจนเอาไว้สำหรับคนที่มีวัยทองไว้ท้องเอาไว้ท้องก็ไม่รู้นะครับเอาไว้ท้องแล้วกันเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยมันบอกว่าวิวเนี่ยเวียนหัววิญญาณเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ไปฉีดเหรอไปกินเหรอฮอร์โมนเอสโตรเจนพอนี้ไปไกลสู้กับอากาศไม่ได้พี่กับลุงของกับอากาศเนี่ยเดือดก็เยอะมันจะสร้างภูมิต้านทานให้อีกสร้างฮอร์โมนก็ได้ฮอร์โมนที่เขาว่ากันแล้วกันเนี่ยเขาคำว่าเขาคือตะวันตกนั้นเขาจับญาติมานะครับเขาว่าเขาว่าโอเคไหมหรือจะเป็นเอนไซม์ที่เขาว่าอีกแหละใช่ไหมกลุ่มนี้แล้วครับเรียนกันหัวหัวหัวดำกันหัวงอกแล้วครับเอนไซม์นี่จำยากจะตายไปมันเยอะคนที่เรียนหมอจะรู้ดีตรงนี้ไม่รู้จะเรียนมันทำไมสุดท้ายก็ไม่ใช้ไม่ได้ครับว่าโทษที่ใช่ปะมันว่ามันสร้างมันยากก็เลยยิ่งขลังประมาณนั้นหรือเปล่าเออยิ่งทำให้ยากมันก็ยิ่งขลังโอ้ยพอแล้วยุคสมัยนี้มันทำไงจะให้ง่ายๆเขาจะให้ง่ายอย่างเงี้ยมันยิ่งเกิดประโยชน์โดยด่วนโดยเร็วอย่างนี้ไม่ดีกว่าเออยังคิดใหม่จ้ะครับนั่นๆเออ